มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาดามแป้งทนไม่ไหวเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังทีมชาติไทยโดนจอร์เจียไล่ถล่มยับเยิน 8-0 แฮชแท็กเดือดบอลไทยวันที่13ตุลาคม2566วิลลี่ซายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติจอร์เจียอันดับที่79ของโลกได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เปิดบ้านชนะทีมชาติไทยอันดับที่112ของโลกแบบขาดลอย 8-0 นะคะพร้อมสร้างสถิติใหม่ในการคว้าชัยด้วยสกอร์มากที่สุดแทนเกมกระชับมิตรที่ชนะอาร์เมเนีย 7-0 เมื่อวันที่30มีนาคมปี1997วิลลี่ซายอนอดีตแบ็คขวาทีมชาติฝรั่งเศสชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลก2006และดาวเตะบาเยิร์นยักษ์ใหญ่บุนเดสลีกาเยอรมันเผยสาเหตุที่จอร์เจียเอาชนะทีมชาติไทย 8-0 มันเป็นแมตช์ที่ง่ายและต้องขอบคุณผลงานที่ดีของเรานักเตะเริ่มเกมด้วยสภาพจิตใจที่ดีที่สุดและผมก็พอใจกับสิ่งนั้นแต่มันก็ยังมีบางจังหวะที่เราเสียบอลอย่างรวดเร็วและเราต้องแก้ไขมันผมคิดว่าอย่างนั้นแต่หลังจากเดือนกันยายนที่ยากลำบากแพ้สเปน 1-7 และแพ้นอร์เวย์ 1-2 ในศึกยูโร 2024 รอบคัดเลือกกลุ่ม A ผู้เล่นต้องการทำสิ่งที่พิเศษและพวกเขาก็ทำได้วิลลี่เองยังเผยเหตุผลที่เปลี่ยนตัวคาวิชาแนวรุกอันดับ1ของเจ้าเจียจากสโมสรนาโปลีลงสนามแม้นำห่าง 7-0 ก่อนทำประตูปิดท้ายในนาทีที่66ว่าเราอยากให้ผู้เล่นบางคนได้เล่นและเซฟแรงบางคนเอาไว้ในเวลาเดียวกันเราบรรลุเป้าหมายแล้วและตอนนี้เราต้องคิดถึงเกมในไซบรับยูโร2024ส่วนนัดต่อไปทีมชาติไทยจะไปเยือนทีมชาติเอสโตเนียอันดับที่115ของโลกแข่งวันที่17ตุลาคมเวลา 23:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง32ไทยรัฐล่าสุดนะคะมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำระบุว่าในฐานะผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและคนรักฟุตบอลแป้งเข้าใจทุกความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยดีกับผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่เราพบกับจอร์เจียตลอดระยะเวลา16ปีที่แป้งทำฟุตบอลมาวันนี้เป็นหนึ่งในวันที่แป้งเสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดไม่ต่างกับความรู้สึกของแฟนฟุตบอลไทยทั้งประเทศการอุ่นเครื่องครั้งนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างในหลายมิติแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามแป้งอยากจะขอโทษจากใจจริงสำหรับผลงานการแข่งขันที่เกิดขึ้นโดยพร้อมรับคำวิจารณ์และข้อติติงทั้งหมดเพื่อนำไปเป็นบทเรียนและก็หลีกเลี่ยงไม่ให้ทีมชาติไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้อีกการอุ่นเครื่องกับทีมยุโรปในครั้งนี้คงจะเป็นประสบการณ์สำคัญที่เราจะนำมาพัฒนาแนวทางการพัฒนาทีมชาติไทยให้มีความพร้อมทุกด้านมากขึ้นโดยแป้งเองพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจสุดความสามารถเพื่อเป้าหมายนั้นสุดท้ายนี้แป้งขอขอบคุณนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนและก็สตาฟโค้ชทุกคนที่พยายามทุ่มเทให้กับการทำหน้าที่ครั้งนี้ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยอย่างเต็มที่แล้วกราบจากใจมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ